ามะวงนะครับน้ำดื่มบิ๊กโบ๊ทโดยคุณมาโนช อุตโกครั้งที่1นี้เป็นธิดาคนแรกในประวัติศาสตร์มีบริการอยู่1ลูก1คะแนนมูลค่า100 บาทนะครับสำหรับใจให้กับสาวงามทั้ง10ท่านแล้วนะคะก็ยังมี100 บาทนะครับหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับทางด้านของอำเภอศรีราชาในการจัดงานเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4และสืบเนื่องประเพณีดีๆแบบนี้ต่อไปยาวเลยนะครับคุณจิ๊ดโดยการประกาศรายชื่อในส่วนของผู้ได้รับรางวัลถึงในส่วนของรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนและรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยตรงนี้ส่งลูกโป่งส่งคะแนนกันเลยนะครับ5 นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดโหวตเรียนเชิญเลยนะครับได้นะคะมาแล้วมาอีกสัก2 กำคนเพียงสิริส่งเข้าประกวดค่ะเชิญนะครับป้ายไฟกับยังอยู่นะครับว่ายังเชียร์กันอยู่นะคะครับลูกโป่งอีก5 นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดได้นับคะแนนค่ะจากลูกโป่งนะครับ1 ลูก 1 คะแนนกลัวจะลอยไปลูกโป่งนะฮะ4 นาทีนะฮะก่อนที่จะเป็นการปิดโหวตสำหรับรางวัลรองอันดับ2นางสงกรานต์จังหวัดชลบุรีประจำปี 2552 ว่าเป็น3 คนสุดท้ายแต่เรามิได้ประกาศตามรางวัลสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนและถ้วยนี้ก็เป็นรูปสับปะรดด้วยนะคะให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะว่านี่คือการจัดกิจกรรมประกวดธิดาสับปะรดครับรวมถึงเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะครับจากอำเภอศรีราชาและทางด้านของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาสมทบอีก 5,000 บาทรวมแล้วเป็น 10,000 บาทด้วยกันครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลนะคะเป็นถ้วยรูปสับปะรดไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะหมายเลข3นางสาวณัฐรดาเกศสาลีนะคะท่านประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอศรีราชาเลยสิครับในส่วนของผู้เชิญรางวัลครับเดี๋ยวสาวงามทั้งหมดงานสมกับที่รอคอยนะคะบรรดาท่านคณะกรรมการนะคะขออนุญาตอย่าเพิ่งกลับนะคะเพราะว่ามีของที่เล็กมากให้160นะครับวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะครับคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยคู่มวยกว่า12คู่มูลค่านับล้านบาทเลยนะครับมาซื้อบัตรชมได้นะครับมูลค่า200 บาทเรียกว่าคุ้มค่าจัดโดยทางด้านของชมรมวันนี้นะครับมาสนุกสนานมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม